กอล์ฟอาชีพสตรีไทย LPGA ทัวร์รายการ BGC ไทย LPGA แชมเปี้ยนชิพ2021สนามที่3ชิงเงินรางวัลรวม 1,200,000 บาทที่สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นจัดการแข่งขันภายใต้มาตรการ Bubble and Seal ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามข้อแนะนำของสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจบวันแรกแล้วนะครับปรากฏว่านันทิการรักษาชัดและปวริษายกทวนทำผลงานยอดเยี่ยมทำไป4เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้เหมือนกันสกอร์4อนุภา68รั้งตำแหน่งผู้นำร่วมกันโดยมีคิดถาวันรุ่งเรืองตามมาเป็นอันดับ3สกอร์2อนุภา70จากผลงาน4เบอร์ดี้เสีย2โบกี้ส่วนอันดับที่4เป็นกัญญนัสสมปองสกอร์1อนุภา71จาก3เบอร์ดี้เสีย2โบกี้ขณะที่พิมพ์ชมพูฉายสินรุ่งเรืองเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำผลงานดีที่สุดในวันนี้นะครับสกอร์อีเวนต์พา72อยู่ที่5ร่วมกับสุภมาศแสงจันทร์อดีตนักกอล์ฟทีมชาติไทยและยุภาพรกวินปกรณ์ด้านพัชรจุฑาคงกพันธ์แชมป์รายการแรกที่จังหวัดกาญจนบุรีและรองแชมป์รายการที่2ที่จังหวัดลพบุรีตีเกิน1โอพา71อยู่ที่8ร่วมกับอัญชิสาอุตมะกุสมามีชัยเชอร์มานสันติวิวัฒนพงษ์ณัฐเกตนิมิตคงกุลสิทธานาถสิงหานาถชมพัฒน์พงธนารักษ์และภาสินีทองแท่งใหญ่นิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพเจษฎาเถื่อนเฉยรายงานจากจังหวัดขอนแก่น